เดี๋ยวเราจะขับให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้มันเสียงยังไงนะก็รถคันนี้ก็ถือว่าเร็วไหมผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะทดสอบทั้งเลเวล1ถึงเลเวล5เอนจินนะครับผมก็ความเร็วที่ผมวัดได้นะผมก็ราวๆ100โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบอสอาร์ตเทรดด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เลเวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นก็หมายความว่าในเมื่อคุณถึงเลเวล10คุณก็จะได้สิ่งนี้นะครับผมก็คือยานพาหนะประจำซีซั่นของทีมนี้นะผมทีมที่มีชื่อว่า DigiJapan นะผมซึ่งผมใช้วิธีในการซื้อซีซันพาสไปก็ได้ขึ้นไวนะครับผมก็ตอนนี้ซีซันคงเหลืออยู่32วันนะผมแต่คาดว่าถ้าคลิปลงไปก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันข้างหน้านั่นแหละครับก็น่าจะเหลือสัก30วันนั่นแหละครับผมคลิปที่ผมลงไปนะครับในวันนั้นก็ผมก็จะมารีวิวรถที่มีชื่อว่าโชกุนกันนะครับผมก็คือรถในชีวิตจริงของมันก็คือ Mazda RX 8นะครับเอ้ย RX 7ดิโอเคเดี๋ยวมีคนบอกอยู่ก็ดีไซน์รถนะผมก็ทำออกมาใช้ได้เลยนะผมคือออกมาดีเลยนะผมแล้วก็เขาก็จะมีลวดลายของรถประจำเขาด้วยผมเป็นเหมือนลายกระตูนะเป็นมังกรนะโอ้แต่คือมันทำมาดีมากเลยนะแต่ว่านะคือแต่ก็แอบผิดหวังนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตไปใช่ไหมครับผมก็ผมไปดูมาแล้วว่าสีเนี่ยก็คือมันแต่งได้เฉพาะแค่รถคันนี้แค่คันเดียวนะผมก็คือเป็นสกินเฉพาะตัวนะครับผมสกินนี้เป็นสกินของรถคันนี้เท่านั้นนะรถคันอื่นก็แต่งไม่ได้นั่นแหละก็คือเสียดายเลยนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะขับนะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของรถตัวนี้กันก่อนนะครับผมเป็นรถตัวนี้เลยโอเคพูดไปเรื่องนี้แล้วเอาล่ะเราเริ่มที่ดีไซน์รถกันเลยนะครับผมก็โอ้ยมันเป็นตอนกลางคืนน่ะ oh, no. โอ้ไม่ได้เลยว่ะผมต้องรอมันเช้าว่ะแต่ผมว่าสภาพอากาศนี้ก็ยังดีนะผมเวลามีฝนตกอ่ะก็ภายในของตัวรถโชกุนนะผมก็โอ้โหดูดิดูสมจริงขึ้นมาเลยอ่ะดูดิไม่มีคันเร่งด้วยผมโอ้โหสมจริงเข้าไปใหญ่เลยโอ้ my god นี่มีท้ายหลังแล้วก็มีสปรงนะผมโอ้มีเครื่องยนต์ของมันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะขับให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้มันเสียงยังไงอ่ะก็ให้ฟังสิ่งดีๆนะครับผมเวลาคุณเข้ารถใช่ไหมครับผมมันจะมีเสียงเหมือนสตาร์ทขึ้นมานะผมโอ้เสียงสตาร์ทนี้แต่ว่าคือมันไม่จำเป็นหรอกคือมันเอามาเพื่ออะไรนะพอถึงแม้คุณจะสตาร์ทคุณออกรถจะทันทีเลยนะคือแบบเสียงสตาร์ทเอาไว้แค่โชว์เฉยๆนะก็เหมือนกับปาราชูทนั่นแหละครับที่นั่นแหละครับที่มันมีเสียงสตาร์ทนั่นแหละก็รถคันนี้ก็ถือว่าเร็วไหมผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะทดสอบทั้งเลเวล1ถึงเลเวล5เอนจินนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะแยกไปเลยนะผมเราเริ่มตั้งแต่เลเวล1ก่อนเลยนะผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแต่งก่อนนะแต่งเป็นเอนจินเลเวล1นะแต่โอ้เวสี่ผมไม่ได้ซื้อว่ะผมซื้อได้ไหมถ้างั้นเวล1กับเวล5พอครับผมจะรีวิวแค่เวลเนี้ยพอเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเวล1กันนะผมก็คือเป็นความเร็วมาตรฐานนะครับผมเอาล่ะเริ่มแต่เสียงรถใช้ได้อยู่นะครับผมเป็นเสียงรถของรถคันนี้เลยนะแล้วก็รถคันนี้นะมันจะ
มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวานะผมเพราะว่าเป็นรถเอเชียนะผมเผื่อบางคนที่นั่งรถเดเจลเบรกกันเดี๋ยวมันก็จะไปงงกันว่าทำไมมันอยู่ด้านขวานะไม่อยู่ด้านซ้ายเหมือนรถทั่วไปในเจลเบรกนะเดี๋ยวบางคนมันก็ไปนั่งตรงด้านซ้ายโอ้โหงงเลยว่าบังคับยังไงกลายเป็นที่นั่งคนขับเฉยก็ความเร็วที่ ความเร็วที่ผมวัดได้นะผมก็ราวๆ100ถึง106นะครับผมก็ถือว่าช้าหน่อยนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่รถซุปเปอร์คาร์ครับผมมันเป็นรถออนเนสปอร์ตนะครับผมเป็นรถของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวได้รู้เรื่องนาทีครับผมหลังจากที่คุณแต่งเลเวล5เป็นต้นไปนะผมเอาล่ะรอบนี้นะผมจะเป็นรอบที่ผมจะเร่งความเร็วขั้นสุดนะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาที่ที่มันแบบกว้างๆหน่อยครับผมอย่างเช่นแบบทางถนนใหญ่นั่นแหละนี่คือความเร็วของ HTML 5นะผมเวลาขับไปเรื่อยๆความเร็วก็จาก100ก็จะเพิ่มขึ้นนะผมแล้วมันจะสุดอยู่แค่ถึง140แล้วเหมือนมันจะมีพลังอะไรบางอย่างทำให้ตัวเครื่องยนต์มันปลุกขึ้นมานะผมทำให้เร่งความเร็วไปอีกนะผมก็ความเร็วก็น่าจะสูงสุดราวๆถึง200นะผมถ้าเกิดแต่งเป็น Engine Level 5นะครับผมก็ถือว่าแรงเลยนะผมโอ้เวลาดิฟก็ง่ายเหมือนกันนะผมโอเคแต่เกิดคนเดียวก็จริงก็ไม่ง่ายหรอกแต่คุณต้องบังคับดีๆอ่ะจริงๆจะดิฟเป็นเพราะว่ามันลดเอาไว้สลับดีโดยเฉพาะดีเลยเวลาขับมันจะมีท่อมานะผมมันจะมีท่อที่ขึ้นไฟออกมานะผมนี่อย่างนี้เลยเท่เลยแล้วรถคันนี้ครับผมมันก็เวลาขับใช่ไหมเวลาเรากดปล่อยปุ่ม W นะมันจะมีเหมือนแสงจากไฟท้ายตามเรามานะผมตามติดห่างเรามานั่นแหละครับเวลาเบรกก็เช่นกันนะผมก็เหมือนเป็นการชะลอรถนั่นแหละครับเวลาชะลอใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนมีห่างตามมาผมดิฟก็จะตามมาเหมือนกันนะผมโอ้ถือว่าดีเลยนะก็มันจะได้ทั้งแบบชะลอที่เรากดปล่อย W นะผมแล้วก็กดชิฟนะผมนี่เป็นการดิฟนะผมไฟท้ายแสงมันก็จะออกมานะผมแล้วเรามาดูในตัดกันนะผมโอเคอันนี้ปกตินะมันก็ไม่ได้ออกทางแปลกๆเหมือนทางรูนี้นะผมเอาล่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ผมว่ารถคันนี้ผมดีหรือไม่แล้วรถคันนี้เอาไปเทรดในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกผมหน่อยนะผมเพราะว่าผมขี้เกียจเอาไปเทรดให้ท่านผู้ชมดูนะผมแต่ว่าราคาเทรดก็น่าจะราวๆ3ล้านไม่ก็2ล้านนั่นแหละครับก็ให้ผมคินนะเพราะว่ารถนี้ก็เป็นรถซีซั่นนั่นแหละครับเป็นรถที่ดีเลยดีไซน์ออกมาทำได้ดีเหมือนกันนะผมแล้วซีซั่น16นะผมก็จะไม่เติมอยู่ดีนะผมแต่เราก็ยังไม่รู้ผมว่าซีซั่น16เขาจะออกมาในธีมอะไรนะผมเพราะฉะนั้นก็โปรดรอต่อไปนะผมจนกว่าผมจะแจ้งข่าวสารขึ้นมาอีกทีนึงนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมวันนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันเด้อบาย